นี่นะครับตำรวจก็ยืนจับแต่ไม่ยอมติดไอ้นั่นนะครับตำรวจคนนี้ไม่ยอมติดกล้องนะเขาจะยืนจับอยู่ตรงนี้แต่กล้องหน้าอกไม่ติดนี่ครับไม่ติดกล้องเหรอพี่ให้มันสง่างามบ้างมันไม่มีหมวกแบบนั้นน่ะมันไม่มีไม่ติดกล้องหน้าอกอ่ะมันต้องสง่างามเอาเราไปลง TikTok ไปตัวเอาลงไปลงทําไมอ่ะผมก็ท่านไม่มีไงอะไรไม่มีกล้องอ่ะอ๋อใช่มั้ยล่ะท่านต้องทําให้ดีท่านทําให้ถูกคําสั่งของผบ.ตร.เขาบอกว่ายังไงล่ะบอกว่าอ๋อใช่มั้ยล่ะมันต้องมีกล้องดิไม่ได้ตั้งด่านแต่ผมเห็นท่านยืนจับตรงนี้ขณะปฏิบัติหน้าที่ไงใช่ไหมล่ะผมเห็นยืนจับอยู่ตรงนี้ประจำผมก็เป็นห่วงน้องพลาฟวิ่งดักไปอย่างนั้นอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะเยี่ยมใช่ไหมล่ะมันถูกไหมล่ะเวลารถมาเนี่ยคุณวิ่งไปอ่ะโดยที่ไม่มีกล้องอ่ะมันสุ่มเสี่ยงไหมล่ะใช่ไหมล่ะอันนี้ผมฝากเนอะฝากด้วยเนอะ6618นั่นดิก็ต้องติดกล้องด้วยถ้าไม่ติดกล้องหนูไม่สง่างามแน่ท่านไม่สง่างามจริงๆแต่ที่นี่นะจับรถมันลักไก่กัดกันเข้ามาเออวันนั้นผมอยากได้ไปสั่งอยู่นี่แหละเลยลักไก่น่ะผมเห็นเพราะว่าท่านไม่มีกล้องเออจะทำจะเลี้ยวแล้วตัดเข้ามาเลยใช่ผมเห็นท่านไงผมเห็นก็มามันบังไงบังเสาเห็นไหมบังเสาเออแล้วกล้องของท่านมันไม่มีไงกล้องอ่ะมันไม่มียังไงหากล้องมาด้วยเออรับปลอดภัยของตัวเองเด้อใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยปั๊บเดี๋ยวมันจะมีกล้องยืนยันไงทั้งกล้องตัวนี้มันช่วยอาจจะมันเสียอาจจะมันนี่ก็ได้แต่กล้องของท่านอ่ะแน่นอนกว่าใช่ไหมล่ะผมคิดอย่างนั้นนะต้องหามาด้วยโอเคก็ฝากถึงเลยหน่วยงานของดังเลิงนะครับท่าน6618ไม่มีกล้องติดหน้าอกเด้ไม่มีกล้องติดหน้าอกครับ6618อ่ะแกจะยืนอยู่ตรงนี้ประจำเนาะครับแกจะยืนอยู่ตรงนี้ประจำว่าถ้าเกิดว่าไอปฏิบัติหน้าที่โดยที่ว่าไม่ไอนี่เนาะว่าซึ่งหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะท่านยืนจับอยู่ประจำครับยืนจับจนคือว่าผมเห็นน่ะผมเห็นจนพอเอาให้ท่านได้ไปสั่งใบหนึ่งก็เลยผมไปปฏิเสธข้อกล่าวหานี่ครับไม่มีกล้องครับสงสารแกก็เลยเอาไปลง TikTok เอาไปลง TikTok จนของเขาเห็นอีกก็มันไม่มีกล้องจริงๆอ่ะพี่น้องมันไม่มีกล้องแต่ยืนจับอ่ะยืนจับเขาทุกวันตรงนี้ผมเห็นทุกวันยืนจับทุกวันแต่ไม่มีกล้องติดหน้าอกก็แปลกก็ถ้าเกิดว่าผมจอดตรงนั้นมันไม่เหมาะสมเพราะว่ารถเขามา2เลนเนาะผมจอดไม่ได้ก็เลยต้องรีบออกเดินทางก็เห็นอยู่ว่าเขาอ่ะไม่มีกล้องติดหน้าอกคือคำสั่งของผบ.ตร.อ่ะมันต้องมีกล้องสิเอ๊ะคำสั่งท่านไม่สั่งสิลูกน้องไม่ทำตามเลยทำยังไงนี่ครับก็ได้เห็นก็เลยก็ลงไปทักท้วงครับก็ได้หน่วยงานของท่านสน.ดังเลิ้งฝ่ายจราจรนะครับฝากถึงสารวัตรฝ่ายจราจรด้วยครับว่าลูกน้องของท่านน่ะไม่มีกล้องท่านก็อายุเยอะแล้วนะมันน่าจะมีกล้องให้ท่านนะเพราะว่ากล้องมันคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านด้วยอ่ะเวลาท่านวิ่งไปโบกรถวิ่งไปดักรถอ่ะรถมันส่งตัวมาแรงๆมาเร็วๆเงี้ยตรงไอ้แยกอ่ะต้องมันตรงนั้นเป็นแยกไฟแดงเนาะบางคนเขาฝ่าฝืนมาน่ะเขารู้ตัวเขาฝ่าฝืนมาอยู่แล้วเขาก็ต้องพุ่งมาแล้ว
แกวิ่งดักเลยอะไรเงี้ยน่ะเหมือนกับวันนั้นที่จับผมอ่ะแกวิ่งดักเลยนะแกวิ่งดักแบบแกไม่ได้คิดอะไรเลยแต่กล้องอ่ะของแกน่าจะมีป้องกันตัวเองบ้างคือเดือดร้อนอะไรครับเดือดร้อนไอ้คนอยู่ข้างหลังแกนั่นแหละครับคนอยู่ข้างหลังแกเนอะเดือดร้อนครับก็ไม่สง่างามเลยครับผมเห็นว่าไม่สง่างามมันต้องมีกล้องครับก็จุงกะแค่นี้แหละครับ